แต่กับ10เพลงนี้1ล้านบาทผมมองว่ามันผมไม่ได้จะไม่จ่ายแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ไหวแกรมมี่ RS จริงๆแล้วก็เพียงพอครับที่จะลูกค้าจะมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขในการร้องเพลงที่ถูกต้องเหล่านั้นเพิ่งมาโดนแจ้งละเมิดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยอยู่11เพลงได้มีการเคลียร์ไปแล้ว1เพลงก็คือถอนตัวของพี่เบิร์ดกับฮาร์ดจ่ายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่พี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับคือชื่อพี่ไบร์ทวรวิทย์เนี่ยจ่ายไปให้เขาแล้ว 50,000 บาทเมื่อปีที่แล้วพอจ่ายไปปุ๊บอีกเดือนนึงต่อมาพี่ไบร์ทวรวิทย์คนเดิมมาแจ้งว่ามีอีก10เพลงที่เขาได้รับมอบอำนาจมามีเพลงทนได้ทนไปใจบางๆตัวสำรองละลายใจนักเลงคนขี้เหงาข่าวร้ายฟั่นเฟือนถอยดีกว่าเติมใจให้กันตอนนี้โดนฟ้องล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยโดนฟ้องอย่างเป็นทางการก็คือเพลงทนได้ทนไปครับผมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับแกรมมี่ RS แล้วก็บริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ MCT Copyright Music Copyright 3บริษัทด้วยกันครับซึ่งใน11เพลงเนี้ยมี9เพลงที่อยู่ในบริษัท MCT แต่ว่าดันความผิดพลาดของผมก็คือดันเอาตัดคลิปไปลงโซเชียลก็เลยเป็นการละเมิดทางออนไลน์เมื่อกลางปีที่แล้วผมก็ไล่ลบเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ออกทั้งหมดแต่ว่าเดือนกว่าต่อมาเขาก็เอา10เพลงนี้ที่ผมได้ลบไปแล้วนะเอากลับมาว่าคุณได้เคยละเมิด10เพลงนี้ด้วยผู้ประพันธ์มอบอำนาจให้ผมมาแจ้งในการให้คุณจ่ายค่าละเมิดให้กับเราเป็นจำนวนเงินเพลงละ 100,000 บาทแต่ผมก็ไม่ไหวเกณฑ์ที่ผมจ่ายค่าลิขสิทธิ์อยู่อ่ะจ่ายแกรมมี่อยู่1ล้านบาทแต่ว่าได้2ปีแล้วก็ได้ 40,000 เพลงแต่กับ10เพลงนี้1ล้านบาทผมมองว่ามันผมไม่ได้จะไม่จ่ายแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ไหวเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราไปให้ศาลดุลพินิจของศาลละกันในการบอกว่าจะให้ผมเนี่ยจ่ายเท่าไหร่สมมติถ้ามีการเคลียร์เรื่องค่าเสียหายกันแล้วอะครับอย่างนี้คุณนั้นยังสามารถซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้มาร้องได้ไหมครับต้องอยู่ที่เจ้าของลิขสิทธิ์เลยครับคือผมสามารถร้องในร้านได้อยู่แล้วก้าวเพลงนี้ร้องไม่ผิดห้ามไลฟ์ห้ามตัดลงโซเชียลแต่โดนถอนตัวก็คือเลอทาน่าเราก็พยายามรัดกุมให้มากที่สุดอย่างนี้เกณฑ์ที่คุณนัทมองว่ารับได้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ในมุมมองของคุณนัทจริงๆแล้วอยู่ที่คุยกันมากกว่าว่าเมื่อจ่ายอันนี้แล้วเรียงเล่นได้อยู่ไหมหรือจ่ายอันนี้แล้วแค่ค่าละเมิดเฉยๆก็มีแยกย่อยมันน่าจะเป็นรายละเอียดที่ต้องคุยกับเขาส่วนตัวอีกทีแล้วหลังจากนี้ครับคุณนัทจะต้องทางเลอทาน่าเนี่ยต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างครับจริงๆเราปรับตัวตั้งแต่เพลงถอนตัวโดนจ่าย 50,000 ถอนตัวไปแล้วอันนั้นก็คือเคลียร์ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นแต่เพลงที่เรามีลิขสิทธิ์ซึ่งก็เพียงพอแกรมมี่ RS จริงๆแล้วก็เพียงพอครับที่จะลูกค้าจะมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขในการร้องเพลงที่ถูกต้องเหล่านั้น